ถอดร่วมไปครึ่งด้วยที่เริ่มเต็มที่เอาต่อเลยครับยอดมวยยกสองสปป.ลาวนะครับในนามของเจ้าขุนแผนสปป.ลาวน้ำเงินขุนแผนสองพัชรีสงครามเข่าย่อยๆแล้วนะแดงนี่ก็เพชรลูกชายสิงห์ใหญ่เตี้ยหรือเพชรลูกชายนายแดงดีนะดีวันดีคืนนะหัวแก้วหัวแหวนหัวสาวใจดีนะนี่วันนี้คุณแม่ก็มาต้องกอดติดพ่ออยู่นะไร้สดไร้สดกอดติดพ่อไม่เห็นจากคุณพ่อคุณพ่อดูไร้สดอยู่บ้างโอ้ยบ้านมีเสียงหน้าเลยคนนักนอนหน้าตำรวจโล่ตัดดีตรงล่างหน้าไปเลยนะอุ้ย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 ยกสองยกสองอูเอของเราค่ะเอ็ดลุงใช้ขุนแผนแดนเก้แดนเก้ให้ต้องยุ่งละหันมีให้เล่นสามกล้องที่เป็นรับแดนก็พูดดูใครจะคมใครจะหนักไอ้จะแล้วโอ้ยเป็นจังได้เนาะมันสากหมอกเฮ้ยนะเฮ้ยนะพอสปอร์ตตีอัพเสียงคู่หน่วยบ่รู้ว่าเสียงเสียน้อยเนาะฮะต่อยังไหวยังไหวไม่ยอมยังไม่ยอมยังไหวเราหัวใจนักสู้อยู่แล้วคุณแผนบอกมาไก่เยอะเนี้ยมาไก่เยอะเนี้ยวันนี้ให้ประเทศที่มันกว้างสปป.ลาวก็พี่บุญมาตีกันอยู่อำนาจจะเลิกเนี่ยมาเดี๋ยวคู่เอกเนาะพักก่อนสับจะดูอะไรสิ้นกับแก้วก้าวไก่อัศรินเบลแล้วก็เพชรพันล้านจะเพื่อมันกับเพชรตีชัยชิดหมอตายกที่สามต่อดูชมคู่เอกต่อยกสามครับเพชรลุงชัยสิผู้เยี่ยเตี้ยนี่แดงน้ำเงินขุนแผนสปป.ลาวดูสิว่าเขาจะแก้เกมกันยังไงแดงนี่พี่บุญน้ำเงินนี่สปป.ลาวแต่วันนี้เรามาเจอกันที่อำนาจเจริญซึ่งเป็นสถานที่เป็นกลางก็แดงนี่จากพี่บุญบางสาหามนี่แหละแถวๆท่านหลวงโพอำเภอพี่บุญหนองสาหามที่ติดกับจังสะพื้นส่วนนักชกทางด้านคุณผู้ชมนี่ก็ก็จากสปป.ลาวทีมงานของสพัชรีส่งเข้าประกวดสพัชรีสสกุลนนท์เป็นทีมงานใหญ่มาด้วยยกสามครับผู้ต่อไปเตรียมความพร้อมคู่นี้ต่อยเสร็จแล้วถอดยังไม่หมดบนเวทียกตัวข้าในวันละสองพันนะฟ้าเมืองใหม่กับสิบกว่าคนผู้ต่อไปนะครับต่อจากฟ้าเมืองใหม่กับซุปเปอร์บอลก็จะมาเป็นคิวของเพชรธนกิจกับยอดเพชรนะครับอ่ะแจ้งยอดมาดีมากมีน้อยติดต่อมานะครับเพชรธนกิจกับยอดเพชรยอดเอกนะครับผมนะแล้วก็มาที่เพชรมังกรคุณหยงไปไทยกับเพชรราเชนสิทธิ์แก้วไพวันนะครับคุณแล้วก็24มันเป็นรถถังผู้ใหญ่รถเงินแม่บอกรถถังก็ไม่เอาไว้ดึกจังพอพี่ก็มาถามรถถังจะถืออยู่เป็นมูกันมันตัวรถถังจะเจอกับเวียระชนน้อยสองกิจเจริญครับผมพักกิจเจริญลูกสาวของผู้เอกนะมาเอ็ดมาแล้วเอ็ดมาแล้วเสียแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วเพชรลุงชัยมันต้องแพ้นะถ้าสู้ก็ต้องมีลูกชนะเต็มที่เต็มฝีมือตายยกที่สามตายยกที่สามเพียงมาละครตุลาการบนเวทีลายนี้มีหน้าที่ยุ่งยงส่งเสริมแล้วก็สักที่หลวงพ่อพ่อคุณจะไปจะมาพร้อมครับมารอได้เลยนะโอ้ยให้มัดฉากเลยหัวจิตหัวใจนะหัวจิตหัวใจนะนี่เอ้ยเอา
่อนค่ะคุณลานบุญคุณลาน18มกราคมก็สำคัญมากนี่เบอร์เจนหรือเปล่าท่านผู้ว่าเอายก4ยก4คู่เอกครับเพชรรุ่งใจขุนแผนอีกจอยได้ก็ผ่านเบอร์เจนมาไม่กี่วันวันที่25ปีนี้ไม่ได้จัดด้วยเพราะว่าคิวในการมวยเยอะมากเอาไว้เวลาที่เหมาะสมยก4ครับเพชรรุ่งใจขุนแผนครับยังไม่ละความพยายามนะครับนี่สำหรับเจ้าขุนแผนสวพลาหัวใจเกินร้อยไม่ต้องห่วงขอสักหมัดขอสักแข้งความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ตรงนั้นเขาบอกแบบนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ตรงนั้นยก4นะพิงยก4นะครับเพชรรุ่งใจขุนแผนอะไรก็เกิดขึ้นได้นะทำได้ก็ต้องทำนะครับเวลาที่เหลืออยู่ยังเหลืออีกเยอะพิงยก4แล้วนั่นเองแล้วมีน้ำใจนักกีฬาให้กันครับเซฟเซฟเซฟครับเอาที่ดูแล้วว่านี่แหละนะชีวิตนักมวยไม่รวยก็ช้ำจบไปในยกที่4ขอโทษขออภัยกันยินดีกับเพชรรุ่งใจจ้า